เนี่ยรีคอร์ดจะเริ่มเลยนะเชิญครับเข้าได้ครับเดี๋ยวตอนสัมภาษณ์ควรดึงไมค์ขึ้นมาได้เลยนะครับได้ใกล้ปากเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันสองลิงดึงไมค์นี้เลยใช่ครับดึงดึงขึ้นมาก็ได้ครับถือจะหนักนะครับได้หมดเลยกลัวจะหนักสัมภาษณ์สองลิงครับแล้วเดี๋ยวตรงกลางเราจะขั้นเปิดเพลงก่อนหนึ่งทีหมูยอคือแฟนคลับใช่ไหมใช่โอเคครับใช่ทำกันบ้านนี่นี่เพื่อนบอกเลยทำกันบ้านเอาไปเปิดไมค์ครับอ่ะแล้วผู้ฟังตอนนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องจัดรายการแล้วนะครับต้อนรับคุณยินและคุณวอสู่สตูดิโอฮิสกาวาห่าของเราครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาเลยใช่ไหมสวัสดีครับนี่ก็เริ่มแล้วโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะแนะนำตัวก่อนหนึ่งทีเพราะว่าคนฟังอยู่เขาอาจยังไม่ได้เห็นหน้าเราตอนนี้ครับสวัสดีครับผมวอวรรัตน์ครับครับผมก็สวัสดีครับผมยินอนันต์ครับโอเคฮะต้อนรับมาอยู่ด้วยกันในฮิสกาวาห่าของเรานะครับก็คุณผู้ฟังสามารถฟังได้อย่างนี้แหละแล้วก็อยากจะเห็นหน้าของทั้งสองท่านก็เดี๋ยวรอดูใน YouTube ของเรามีเรคคอร์ดอยู่ในสตูดิโอด้วยแล้ววันนี้มาทำอะไรที่สกอร์5ของเราครับก็มาเดินสายโปรโมทเพลงใช่ครับมาเดินสายโปรโมทเพลงที่เราร้องคู่กันนะครับที่เพลงอ้อนไม่เก่งครับผมนี่ใช่แล้วครับพูดถึงเพลงนี้ให้ฟังหน่อยนะที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างที่มาที่ไปนะครับก็คือง่ายๆเลยอยากมีซิงเกิลครับผมแล้วก็จริงเหรอเท่านั้นเลยเหรอใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำเพลงให้แฟนๆเราด้วยแหละแล้วก็ลองทำอะไรใหม่ๆดูสำหรับตัวผมนะก็จะเป็นเพลงคู่เพลงแรกของพวกเราด้วยครับเรียกว่าเหมือนเป็นรีเควสที่แฟนคลับเราขอมาด้วยป่ะใช่เขาก็อยากให้มีเพลงคู่กันด้วยครับก็เลยทำซะเลยก็ร้องร่วมกันในเพลงนี้ใช่ครับใช่ไหมฮะผมมาได้ข้อมูลมานี่เป็นไงดูตื่นเต้นปะดูตื่นเต้นดูแล้วข้อมูลมาว่าได้ข้อมูลมาจากคนที่สอนเต้นด้วยครูสอนเต้นนี่ค่อนข้างป๊อปปูล่าเลยครับรู้จักกันคลื่นเลยใช่ไหมใช่ฮะเขาเป็นใครอะไรยังไงฮะรู้สึกว่าเห็นเขาบอกว่ามีการไปฝึกเต้นกันอยู่นานมากสำหรับเพลงนี้อ่ะเขาคือครูเนสแหละเนาะที่หลายคนน่าจะรู้จักก็คือเหมือนเขาออกแบบท่าเต้นให้เราหมดเลยอะไรเงี้ยก็ได้ไปซุ่มซ้อมกับเขาบ้างเพราะว่าเหมือนทางผู้จัดการอยากให้แบบว่ามีท่าเต้นแซมๆเข้ามาในเพลงหน่อยเดี๋ยวมันจะแบบจะได้มีกิมมิกบ้างซึ่งเราจะได้เห็นท่าเต้นนี้ใน MV ด้วยป่ะใช่ครับแน่นอนนะฮะพูดถึงเนื้อเพลงให้เราฟังหน่อยฮะเนื้อหาของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างเนื้อหาของเพลงอะครับเราก็จะไปคุยกันว่าเอ๊ะเราจะเอาเพลงอะไรดีครับกับแบบคนแต่งเพลงแล้วก็แบบเราจะไม่เป็นเพลงที่ทำให้เพื่อกันทำให้กันเองแต่ว่าจะเป็นเพลงที่แบบมอบให้กับคนที่ฟังแบบถ้าเกิดคุณสำหรับคนที่แบบไม่มีใครสำหรับคนที่แบบต้องการกำลังใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขอเป็นตัวแทนแบบมอบให้เขาไปมันก็จะเป็นแนวเพลงที่เหมือนคาแรคเตอร์เราจะเป็นคนที่ไม่แสดงออกว่ารักเขาหรือว่าอ้อนเขาอะไรเงี้ยแต่ดูเป็นคนอ้อนเก่งทั้งคู่เลยนะฮะจริงเลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับเอาเป็นว่าเหมือนเพลงนี้ก็ทำขึ้นมาแน่ๆเพื่อชาวหมูยอของเราด้วยใช่ด้วยก็ชาวหมูยอแล้วก็เพื่อสำหรับใครที่กำลังต้องการกำลังใจอะไรเงี้ยครับก็มีพวกเราทรีตอยู่ถ้าก่อนที่เราจะไปฟังสดกันหนึ่งรอบเนี่ยขอสักหนึ่งฮุกสดๆตอนนี้ก่อนได้ไหมแล้วค่อยเปิดเพลงมานี่ได้ครับพร้อมไหมฮะสดแบบโนทำนองโนอะไรไปนะไปดิถ้ามีกีตาร์อยากจะเล่นให้นะครับพอดีอ่ะขอเป็นเขาเรียกอะไรอะคาเปล่าเลยใช่ไหมแบบนี้จับไปเลยฮะสามสี่อาจจะอ่อนไม่เก่งแต่ก็รักมากกว่าตลอดเวลาก็ได้แต่มองแค่เธอที่แค่ยิ้มมุมปากก็คงรักเหมือนเออก็อาจไม่เยอะจะมีให้เธอผู้เดียวตอนที่มีแค่รุมรอบกายก่อนที่เดินออกไปถ้ามองมาคงไม่เจอตอนที่ไม่มีใครข้างเธอเธอก็ยังมีฉันคอยดูแลสุดยอดครับผมอ่ะผมเชื่อว่าฟังแบบนี้แล้วอยากจะฟังแบบเต็มเพลงแล้วคุณผู้ฟังของเราเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสัมภาษณ์กันต่อนะได้ครับไปฟังเพลงเต็มๆก่อนสักหนึ่งทีฮะเดี๋ยวครับก็เดี๋ยวกลับมาว่าเรื่อง MV แล้วกันฟังเพลงกัน MV แล้วก็ฝากช่องทางติดตามผลงานต่างๆแบบนี้ได้หมดเลยครับพี่บอลอยู่เท่าไหร่ครับผม26แล้วครับผม22ครับก็ปัจจุบันน้องเนี่ยน้องดูเท่ากันเลยอ่ะเนี่ยไม่รู้ว่าใครดูโตใครดูเด็กไม่รู้อันมันจะเป็นคำที่รู้สึกเล่นเล่นเล่นเดียวกับวินด้วยเหรอวินอาชวินอ๋อใช่ใช่อ๋อเหรอน้องเลย
น้องแท้ๆน้องแบบญาติแบบสนิทกันเลยจริงเหรอเออตัวหาเอวินตัวหาตัวโดนตัวแสบตัวยิงมุกมันเป็นยังไงก็เจอตลอดว่าปกติแบบเลี้ยงคริสต์มาสที่เป็นแบบ Thanksgiving ก็จะไปกินข้าวด้วยกันทุกปีอะไรเงี้ยโอเคครับ15วีดิสนีย์ก็เรื่องของเราในชั่วโมงนี้ครับอ้อนไม่เก่งจากยินวอนะคุณฟังครับมีคนฟังเราบอกมาว่าอ้อนไม่เก่งเพลงน่ารักมากท่าเต้นก็น่ารักด้วยมารอฟังอ้อนไม่เก่งยินวอค่ะนี่เต็มไปหมดเลยฮะก็แสดงว่าเขาไปดูท่าเต้นมาแล้วไม่กำลังใจเพลงนี้เพลงปล่อยไปแล้วแหละประมาณ5วันป่ะใช่ไหมใช่ประมาณ4ครับ18วันที่18 5วันนะประมาณนั้นแหละนะครับก็ในไหนก็ปล่อยมาแล้วพูดถึง MV ให้เราฟังหน่อยครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูจะกดเข้าไปดูจะเห็นอะไรในนี้บ้างก็จะเป็น MV เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเล่าเรื่องที่มีคนคนหนึ่งได้เครื่อง VR มาแล้วก็ใส่มาเป็นเราแบบเล่นกันต่างๆในชีวิตที่โลกในเสมือนนะครับแล้วพอเขาถอดเรื่องมาแล้วก็ไม่เจอใครก็เหมือนเราที่แบบไม่สามารถไปหาเขาแบบไปดูแลเขาเป็นตัวต่อตัวได้แต่ว่าเราก็เป็นตัวแทนของในเพลงเนี้ยเพื่อไปแบบส่งกำลังใจให้เขาก็ดูเต็มๆได้นี้ดูเต็มได้ตัดสลับกับท่าเต้นใช่ครับตัดนะฮะอ่ะเอาละฮะอยากจะฝากอะไรถึงแฟนคลับไหมครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเพลงหน่อยขอบคุณแอมี่เขารอฟังอยู่ไอ้เมย์บ็อกซ์ท็อกทูดีเจของเราเราจะมีให้คุยกันได้ในเว็บไซต์ของคลื่นเราฝากอะไรถึงเขาหน่อยก็ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับก็ฝากไปฟังเรื่อยๆนะครับใช่ฝากเพลงเราไปด้วยครับรู้สึกว่าเรานั่นแหละมันเพลงความหมายดีนะส่วนตัวชอบมากๆเลยครับผมก็ทำให้พวกคุณนั่นแหละครับโอเคช่องทางการติดตามครับติดตามอะไรยังไงได้ที่ไหนบ้างแล้วก็ถ้ามีงานอะไรเร็วๆนี้ที่สามารถให้คนอื่นไปเจอได้ฝากให้เราฟังหน่อยครับฝากเพลงอ่ะแล้วกันทางติดตามได้ทาง Channel Lucky Music นะครับผมก็สามารถฟังได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับแล้วก็ฝากผลงานทุกผลงานเลยในอนาคตครับฝากตัวไม่ต้องมาช่วยครับผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ฝากอะไรกันครับมันออกมารูปแล้วนะอยากได้ถ้ารูปนี้มีอันนี้อยู่นะครับฝากไปดูได้ทางตรงนี้อะไรอย่างนี้อะไรคุณชี้อะไรพูดได้ครับทีมงานก็พูดได้ครับอ๋อขอเพลงมาด้วยนะครับทางยิด955ครับผมได้ครับขอได้เลยครับเขาจะเปิดให้เรื่อยๆใช่ยังไม่เปิดให้เรื่อยๆขอบคุณไว้ครับทั้งหมดนี้แหละครับนี่ก็คือเพลงแรกนะครับผู้ฟังครับที่คุณหญิงบอกเขาได้ปล่อยออกมาให้เราฟังกันกับอ้อนไม่เก่งแล้วก็หลังไมค์ก็คุยกันแหละว่าถ้ามีอีกก็แวะมาอีกได้แน่นอนมีโปรเจกต์อยากจะทำต่อเลยหรือเปล่าเนี่ยชอบไหมก็จริงมันก็คือเพลงแรกของเราแล้วก็น่าจะรู้ตัวแล้วว่าแบบทำแล้วที่สนุกกันมาหรือเปล่าเลยผมชอบร้องเพลงไงชอบทำแบบเพลงครับก็น่าจะมีโอกาสในอนาคตอีกไว้ถ้ามีอีกก็เอามาฝากชาวฮิตของเราด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามได้ในทุกช่องทางอย่างที่เขาบอกไปแล้วก็ฝากปัจจุบันและอนาคตของเขาคือถ้าอย่างผมแบบพูดไปว่าฝากอนุสาวรีย์นี้มันจะมีแบบอะไรที่หลุดออกไปนิดนึงอ๋อไม่ใช่อะไรสปอยฝากทุกอย่างโอเคครับแต่อาจจะมีแบบงานยิบย่อยที่มันหลุดไปโอเคโอเคติดตามให้ดีแล้วกันวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากครับสวัสดีครับโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับ